ไปกินบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่เขามีพรีเมียมซีฟู้ดไม่อั้นทั้งกุ้งล็อบสเตอร์ปูอลาสก้ากับห้องอาหารเอสเปรสโซที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกไปเริ่มกันเลยกับโซนแรกเอาใจคนรักชีสบอร์ดทั้งชีสและโคคัสและนี่เทปุระกับโซนอาหารญี่ปุ่นซูชิที่นี่มีให้เลือกเยอะนะวัตถุดิบสดใหม่แล้วก็น่าทานมากค่ะแต่ที่เราอยากแนะนำคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวส่วนตัวคือชอบมากให้มาทั้งเนื้อตุ๋นและเนื้อสไลด์ที่สำคัญคือมันนุ่มและเปื่อยมากแล้วในสเตชันเดียวกันเลยเนี่ยเขาจะมีเนื้อแกะเนื้อวากิวกุ้งลายเสือสแกลอปแพนเซียเดินผ่านก็คือกลิ่นหอมน่าทานเราเองก็ไม่พลาดค่ะแต่สิ่งที่ไอเลิฟสุดๆให้มงไปเลยคือลาวิโอลี่ทัฟเฟิลค่ะเขาเป็นเมนูซิกเนเจอร์พาสต้าของที่นี่เลยนะข้างในเป็นไส้ลอฟเตอร์คือจะบอกว่าตัวครีมมันอร่อยมากอยากจะสั่งเพิ่มอีกสัก3จานยกนิ้วให้เลยค่ะใครชอบทานเนื้อสเต็กเขาก็มีนะทั้งบีฟและแซลมอนอบเกลือส่วนพระเอกของงานนี้ต้องเป็นพรีเมียมซีฟู้ดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแคนาเดียนลอฟเตอร์ปูอลาสก้าทั้งหมดนี้ก็คือจัดเต็มหยิบได้ไม่อั้นรวมถึงออยสเตอร์สดใหม่ที่นี่เขาก็มีจัดไว้ให้ค่ะแล้วความดีงามมันอยู่ที่ปูกับกุ้งเขาแกะง่ายมากบิดนิดหน่อยคือออกแล้วอะเนื้อชิ้นใหญ่จัดเต็มนุ่มเด้งหวานอร่อยมากกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเต็มสิบไม่หักยังไม่หมดแค่นี้จ้าติ่มซำเขาก็มีทั้งขนมจีบซาลาเปาพายหมูแดงและของโปรดอย่างหมูกรอบมาปิดท้ายมือนี้กับของหวานคือเขามีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือเค้กนานาชนิดเห็นอะไรก็อยากหยิบไปหมดแต่เดอะเบสเลยคือเค้กยูสุสไตล์ฝรั่งเศสทานคู่กับไอติมแล้วอร่อยมากขึ้นหิ้งอีกหนึ่งเมนูข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะจ๊ะสุดปังเลยปะให้สนใจก็มาทานกันได้นะคะอาหารเยอะอร่อยคุ้มค่าแน่นอนค่ะ